Let's go เกมที่รอคอยถ้าไม่แบนคาลิสต้าโดนนะอันนี้เป็นคาลิสต้าป่ะอุ๊ยแบนอาซัตว่ะเอาอ่ะมีคาลิสต้าอยู่วะคาลิสต้าขอบพระคุณสำหรับซับแล้วก็มีเซนน่าโอ้โหมาว่ะเอาเฟิร์สพิกอาเซียก่อนเลยมีนาซัสอยู่นะนาซัสสำหรับซับเทียร์หนึ่งด้วยครับสู้ได้ปะวะสู้นาซัสสู้กับไอ้นี่ได้ปะขอบคุณเซฟเฟิร์สด้วยครับแป๊บนึงนะขอบคุณสำหรับซับเทียร์หนึ่งด้วยครับลีเลียว่ะทีว่าลีเลียว่ะลีเลียวินเล่ 67% ขอบคุณสำหรับซับเทียร์หนึ่งด้วยครับIt will just be Senna. There it is. Finally, we see this pick. We were talking about it all yesterday. It just didn't get a look in. ขอบคุณสำหรับซับเทียร์หนึ่งด้วยครับสวัสดีครับพี่กิฟต์ This could be for Deft and could be for BDD. BDD, of course, debuting it in the mid lane to a victory against. ขอบคุณสำหรับซับเทียร์หนึ่งด้วยครับ Call correctly as Kennen going to be taken away from Zayas now that they do have the opportunity to do so. Yeah, interesting they found the Kennen when it's already AP with that bot side, the three ultimates of the small. อ้าวพี่ไม่ได้เปิดไปแต่เมื่อไหร่อ่ะพี่พูดโอลาฟแล้วแบบว่าโอลาฟมาจริงกันโถเอ้ยผู้สับปิดไมค์เฉยเลยพูดโอลาฟปุ๊บแล้วโอลาฟมานานแล้วเหรอโถเอ้ยพี่พูดว่าโอลาฟเมื่อกี้ได้ยินปากพี่ว่าแบบโอลาฟโอลาฟยังอยู่แต่สุดโอลาฟมันก็กสิกรปิ้ง 3,000 ครับดั้งเดิมของสโมเดอร์ก็มาจาก BDD นี่แหละเออสโมเดอร์กลางเรียกว่าต้นตำรับนะแต่หมายถึงว่าใน LCK นะในลีกอื่นที่ไม่ได้ดูก็ขออภัยด้วยเผื่อแบบลีกจีนเล่นอะไรแบบนี้นะครับเคเลียได้เล่นเซนน่าซัพพอร์ตดั่งใจหวังเลยตามที่ทอมอยากจะให้เกิดขึ้นทอมชอบมากกับเซนน่าชอบแบบชอบสุดๆต่อให้ยูมิจะฮิวหรือว่าทำอะไรได้ดีกว่าก็ไม่ได้ต้องเป็นเซนน่าแต่โอลาเวล1นี่เถื่อนมากๆนะโอลาเวล1กับโอลาเวล1เนี่ยแม่งชนะอูเดียเวล1ด้วยคือแบบอูเดียเวล1อ่ะเก่งมากใช่ป่ะแต่ว่าโอลาเวล1แม่งเก่งกว่าโคตร powerful อ่ะเอาจริงฟิโอลาเวล1เจอโอลาฟยังแบบซึมๆอยู่เลยยังแบบถ้าโอลาฟมันกำอีกไนท์มาด้วยก็ลำบากเลยแล้วเล่นแบบสตองไซด์บนครับทีวันแต่โจนี่เปียวซิกต้องขอญาตแบบไปเล่นล่างแล้วก็มีอาเซียปากวาดเฟเกอร์ปากไว้เรียบร้อยแล้วว่าแบบเซโจนี่อ้อมมาเมื่อไหร่ลีเลียตอนนี้หลังจากที่ได้2หลุมก็เข้ากลางทันทีไปหาบีดีดีไปแบบตอดบีดีแล้วก็ดูดเวลเฟเกอร์นิดหน่อยเพื่อที่จะข้ามมาเล่นเลสไซส์ไม่เล่นสตองไซด์บนแล้วเปลี่ยนเป็นแบบแค่เวทเฉยตอนนี้เปียวซิกถ้าสมมุติว่าฟาร์มเสร็จอีกตรง3หลุมนั้นน่ะแล้วไม่ได้มาอินไม่ได้ทำอะไรสักอย่างก็จะลำบากละเหลือ4หลุมส่วนของโอเนอร์ก็จะได้เป็นทั้งหมด8หลุมไปกลับเยอะมากอุ๊ยแปลกๆหน่อยไม่เป็นไรอะเลเวล3เดี๋ยวperfect ไม่กล้าเล่นเท่าไหร่ยังไม่มี W stun หันไปที่ไหนก็มีแต่คนฟาร์มแม่งไอโอนป่าฟาร์มแม้แต่ซัพพอร์ตยังฟาร์มเลนกลางก็ฟาร์มเลนบนก็ฟาร์มอ๋อเขาเรียกว่าเรียนดีว่ะไม่ใช่เรียนดายเรียนดีโอเคนักพาบอกเรียนดีแต่หน้า AP ตอนนี้เทียร์ S บวกครับใครที่ไม่เล่น L ช่วงนี้ก็อาจจะงงว่าเซนหน้าซัพพอร์ตเหรอใช่ครับตอนนี้เทียร์ S และดันกลับมาช็อตนี้โอ้โหเจอคอมโบมาเซนหน้าเคเลียเมียนตีไหมเมียนตีอยู่เมียนตีอยู่ตีไงก่อไปแล้วฮิวไปหนึ่งทีโอ้โหดูการฮิวยังไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าแบบอวยไว้ก่อนแล้วโดนอีกเฟกเกอร์โดนยิง
รอบ BDD ขั้นสุดโอ้โหเคเลียแบบกดคิวแบบคิวไปฮะข้างล่างนี่3เพจแล้วนะข้างบนก็2เพจโอ้โห2เลนแน่นๆว่ะพร้อมกับเซนน่าซัพพอร์ตที่แบบตอนนี้ไม่ได้แบบว่ามาเน้นยิงแล้วเน้นเป็นแบบเนี่ยมันแบบอันติแล้วก็ฮิวออกเป็นในจำชื่อไม่ได้แต่มันเขียวๆอ่ะที่มันเอาไว้ฮิวเฟเกอร์นี่ไว้ใจได้จริงพอเซตเสร็จปุ๊บก็กดไฟออกมาบาร์เรลพยายามที่จะมาอันติแบบฮ่าฮ่าแล้วแต่ว่ามันไม่มีดาเมจครับ BDD BDD ต้องการฟาร์มก่อนแต่ว่าได้2มังกรแล้วว่ะมังกรหน้าแบบโซพอยแล้วอ่ะยังไม่พร้อมสู้เท่าไหร่ตอนนี้โอลาฟดีนะเวลาตีพวกแบบคีปโอ้โดนละหัวชีฟาดแซ่ฟาดฟาดเข้าไปปัด1 2นี่มาครับคือโอลาฟตายยากมากๆแทบจะไม่มีโอกาสตายเลยดีกว่าเพราะว่าแบบคือใครจะมาแก๊งแบบเปียวซิกจะมาแก๊งเงี้ยแม่งแค่กดอันติแล้วแบบถ้ามันเข้ามาติดประชิดตัวเมื่อไหร่กดสไตล์เบเกอร์แล้ววิ่งหนีไปเลยเพราะฉะนั้นแบบโอลามนี่แบบชิวๆแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เฟเกอร์อุ้ยหลบได้แล้วดันกลับแต่ว่าจะป้อมแรกแตกแล้วปะเนี่ยอย่างนี้เฟเกอร์พยายามดันรถทันปะได้อยู่ได้อยู่พยายามจะเคลียร์เวฟครับโดนสโลปล่อยลิฟเลอร์ยังไงดีเอาปืนจะแตกแล้วเอาปลาเร็วโอเนอร์ได้อยู่ไม่ต้องใช้โอเคเฟิร์สเทเลตตกเป็นของ T1 เงินที่นำอยู่ 3,000is still very very healthy we've seen this one before yeah okay so he does have his flash now but he's still going to get engaged on here by Pyoshik ดังมาเฟเกอร์โอ้โหหลบได้วู้เฟเกอร์สวยครับis going to stop them from being able to walk up. Riftero goes down in the mid lane and Faker is just buying as much time as he possibly can. Faker is now going to get aggressive at him as Barrel is just going to flash over. ได้แฟดเอาดิมาไล่พี่เหรอมาไล่พี่เหรอน้องมันลุมกว่าน้องไม่ต้องห่วงพี่แบบพี่เรียกท้าไว้แล้วยอมปล่อยป้อมกลางแล้วก็มังกรโซพอยต์เพื่อ Fakerสุดยอดไปเลยพี่ชายดึงสเปซได้แบบสุดๆไปเลยว่ะดันกลับมาไม่มีนี่ว่ะชิบหายเร็วชิบหายเร็วอุ๊ยๆทำไงดีอ่ะเสียแบบโอลาฟมาด้วยเหรออ๋อเสียบาลอนโอ้ Faker ไม่ได้แฟดช็อตแรกอ่ะจึกจึกจึกคือเข้าใจได้ Faker ไม่อยากใช้อันติตอนแรกเว้ยคือเพราะว่าแบบอยากเก็บอันติไปใช้ตอนอื่นเว้ยแล้วแบบโอลาฟมา TP เรทด้วยโอลาฟแม่งแบบกดสไตล์เบเกอร์โดน 3-4 ตัวแบบวิ่งโคตรไวแต่ไม่เป็นไรก็แย่แล้วเดี๋ยวมันรวยจัดเลยThis is where the KT come back. Maybe the next item is just going to be a death cap. You never know. จะซัดอ่ะแฟงได้ perfect รู้ perfect พยายามจะหาอยู่ As the Viking is sort of lurking in that area, Pyoshik looking for that angle as well as the Glacial Prison back up and available once again. Walking forward does find the ulti there. The watch out. อันติไปแล้ว Pyoshik. Ona might need to take into account, but instead, Zeus is on the roam and Pyoshik is in a lot of trouble now. หลับได้แต่ว่าไม่สวยเท่าไหร่โอ้ยเฮกอะโซพอยยอมปล่อยแหละเพราะว่าทำวิชั่นไม่ทันจะไม่ปล่อยเหร
โดนเปียวซิกไม่ไหวไม่ไหวดาเมจมันแรงเกินโอ้ไปแล้วแต่ว่ากูไม่ชิดตายเลยมาเลยเป็นอะไรสุดสุดตะการสุดตะการมันมาดิมาดิสุดตะการมันจะกันไปหมดไปไวไวกิ้งเย้ทำไมไม่ทีพีกลางอ่ะทำไมไม่ทีพีกลางเฮ้ยทำไมไม่ทีพีกลางวะไม่เป็นไรช่วยทำเลยอาจจะคิดว่าแบบมันอุ้ยเมื่อกี้นั่นไอ้ฮีกางหรือว่าเขายังไม่อยากเสียแบบยังไม่อยากทำอินฮีแตกวะเออเพราะว่าถ้าเกิดทำอินฮีแตกใช่ปะมันยังจบแบบเร็วๆนี้ไม่ได้มันจะทำให้สโมเดอร์ได้ฟาร์มหกกูมาชิปเปิดสวยมากเข้าไปรวบแบบสวยจัดแต่แบบตายเลยทันทีอิมเมดิลี่และโอลาฟที่แบบมีเดดแดนแบบนี่ไงดูสุดดิบีดีก่อนเลยบีดีแฟตแบบ NA แฟตด้วยเพิ่งเห็นนี่ NA แฟต NA แฟตก็โดนเนี่ย NA แฟต NA แฟตโดนนะครับเดี๋ยวเพนต้าเหรอซูเพนต้าเหรอเมื่อกี้ชื่อเพนต้านี่ว่ะเพิ่งเห็นซูเพนต้านี่ว่ะพี่นิวก็แบบว่าแค่คอร์สคิวเพราะว่าเป็นภาษาเกาหลีอะโอ้ my god ซูเพนต้าโอลาฟแบกด้วยครับพี่ซูดแบกด้วยครับกอร์ลตันเดอร์โอ้โหเมื่อกี้ได้กดไซเบกเกอร์ทันนะซูดแก่แล้วมันเลยไม่ได้กดเมื่อกี้สูตรเดิมเปิดบารอนแล้วก็แบบเอ๊ะมันเวฟกลางไม่ได้ว่ะไปทำเวฟก่อนแล้วกลับมาบารอนใหม่ตอนนี้เปียวซิกอยู่ในพื้นที่ที่โอ้ไม่ได้ถอยไปก่อนแล้วก็ถอยครับother possible fight in a choke point could be dangerous depending on who gets the first step right like I think that ตอนนี้คือแบบ T1 ได้เปรียบอยู่เลยแบบไม่เอา50 50ครับไม่ขอ50 50กับเปียวซิกเขาแบบชัวร์ๆดีกว่าไม่ชัวร์ไม่เปิดแต่น่ากลัวตรงเฟเกอร์นั่นแหละจะตายหรือเปล่าเมื่อวานเราได้เห็นแล้วการที่แบบมาดันบนแล้วแบบเฟเอ็กแพ้เลยกับการมาดันบนแล้วเจอเขาเปิดไม่แพ้หรอกชนะแต่เกมนั้นก็แพ้โดนพุ่มบนเนี่ยมามังกรแล้วเขาจะมูฟไปที่บารอนเคเลียพยายามเดินไล่อยู่แต่ไล่ลึกไม่ได้โดนเปิดขังได้กล้องมันสูงจัดๆเลยเมื่อกี้แต่เจ๊สุดสุดสุดโคตรเอาสุดโคตรแบบอุ้ยไม่โดนยังไงดิปักป้อมมาก่อนเฟกเกอร์ถ้าเมื่อกี้โดนบอลเรียบร้อยแน่นอนได้มังกรปุ๊บก็มาโซนบาลอนใหม่เห็นเรียบร้อยแล้วว่าสุดไปล่างโอ้โหถ้าโอลาฟได้โอเมนนี่ลำบากอยู่นะมีฟอร์จูนอ่ะมันถึกนะมาด้วยโอเมนโลแบบกันคริติคอลเปิดเลยแล้วกันเมื่อทุกอย่างดูดีจะ50-50แล้วว่ะมันจะลุยแล้วว่ะไม่ละเปลี่ยนใจ T1 ไม่ยอมจริงว่ะจะขึ้นไปไม่เปิดอุ๊ยอู้นึกว่าเดี๋ยวโอ้โหเคเลียฮิวโอเนอร์ก่อนอ๋อตีคลิปได้After the rapid fire cannon and there it is. Okay, เว็บกลางนะเว็บการดันอยู่ก็ต้องมากันนิดหน่อย very scary. And once again, it's going to have to be about Zeus getting you crazy. Yes, they've been perfect TP, but BDD's TP was back up by that point, so they always have a resource to
กลัวชิปเปิดแต่ว่าโอลาฟโอลาฟไปแล้วหนึ่งโอลาฟจัดการอยู่ต้องขันมาเพื่อแตกหมดแล้วข้างหลังโอลาฟโอลาฟแตกFrom KT, we don't have seen the value of the Olaf in that one, and the smaller is starting to take over this game. Baron going to be secured for KT. So there's another Baron goes over to KT, and there's 12 seconds on the Dragon. Yes, Zeus just spawned. Tip weird, how do I do? But they don't have control of the area. But I can't do it. I have to let it go. Oh, let it go. Hex take to the Smolder. Tungle Manon. Ona has to steal this. There's no other way about it. Yep, there's going to be another team fight. That is all I know. ถ้าแพ้อันนี้ก็น่าจะแพ้ละโอเนอร์ได้แต่ว่ากูไม่ชิฮุกไม่ชิไม่ตกแล้วกูไม่ชิบอกกูแบกเองกูแบกกูจะแบกให้ได้กูต้องแบกกูแบกแน่กูจะแบกตีใครกูแบกกูไม่ชิแบกตายไปเว้ยกูมาชิปไปตีนั่นเลยไปตีนที่ขวาไปตีไม่ต้องตีละจบเลยลืมมันเลทเกมแล้วเอาให้จบไม่อยากเล่นแล้วไม่อยากเล่นแล้วกูไอชีก็แบกว่ะไอ้น้องกูไอชีแบกเกมสองมาแล้วครับเคทีเลือกบลูไซด์โอเคตัวที่ใครเจอทีวันก็ต้องแบนมีในส่วนของแอชรัมโบ้และปกติจะเป็นคาริสต้าแต่ว่าณตอนนี้อาจจะเป็นนาซัสแทนนาซัสอันนี้ตัวยอดฮิตเลยเมาคายอุ้ยแต่ว่าไม่แบนแอชแบนแอชรัมโบ้แอชหลุดมาว่ะรัมโบ้กับแอชจะแบนตัวไหนไหมหรือว่าจะแบนแค่ตัวเดียวแล้วก็แบนแอชนะครับผมแอชและจะเลือกรัมโบ้หรือเปล่าหรือว่าทีวันจะแบนลัมโบตรงนี้แบนลัมโบโอเคทีนี้ตัวนี้อาจจะเป็นเลเน็กตันเปล่าอีกรอบหนึ่งเลเน็กไหมหรือว่าจะเฟิร์สพิกแบบเซนนาแบบว่าตัดเลเน็กเป็นเลเน็กโอเคเป็นเลเน็กอย่านะอย่าบอกนะว่าสองนี้จะเป็นคอร์กี้เซโจนี่อ่ะอย่าบอกว่าคอร์กี้เซจู Don't you dare เซนนาเซนนาโอ้ลีเลียอันนี้น่าจะเป็นนิดป่ะนิดดาลีป่ะนิดดาลีมิดฟอร์จูนนิดาอ๋อนิดดาลีฮะI will say there is a Vi available to KT in this situation if they want to pair up the Renekton and the Vi and play some more aggressive dive. One of the okay. พี่คิดว่านิดาลีแหละนิดาลีไม่ไหวจะเอาคอมโบเดิมว่ะนิดาลีแล้วก็มิฟอร์จูนนิดาลีมิฟอร์จูนตัดสินใจเลือกเป็นเซโจนี่สโมเดอร์จะเล่นคอมเดิมที่ตัวเองเล่นแบบชนะเจนจีมาโอลาฟกดเลยได้ปะตรงนี้โอลาฟอีกรอบได้ปะโอลาฟอีกรอบปะล่ะไหนๆก็ได้ไหนละอะรีแมชไปโอลาฟมีออนก็ได้ออนได้ไหมออนก็พอได้แต่แบบโอลาฟออน
And this is technically a flex. Very cool. This could be we've seen T1 กูว่าชิปยาสูอ่ะกูว่าชิปมันมายาสูแล้ววะคือพี่ไม่อยากแต่ว่า maybe จะเป็น faker ได้อยู่ faker in this one so I certainly think I'll be taken away and perhaps faker จะเล่นก็ได้ใครจะไปรู้ I think you almost have to and maybe the Olaf is one of themone of them there it is the Olaf has got okay I think particularly Olaf ไปแล้ว Kennen ละมั้ง Kennen นาแถวนั้นพี่ว่า Kennen นาวะโอ้แต่มันเล่นยากเนี่ย Kennen นามันไม่มีตัวมันจะเหมือนวันนั้นนะดิเออพี่ว่ามันเล่นยากไปอ่ะเอาเต้ไปเต้ก็ได้เต้ก็ได้อยู่ดาคินไม่เคยเลือกเลยเคยเลือกไปรอบหนึ่งวินเลส 0% ซุสเล่นมาทั้งหมดกี่เกมนะเล่นมา50เกือบ60เกมไม่เคยเลือกเอท็อกเลยตาแรกมันดาบอะไรของเขาเนี่ยแม่เงยดาบแม่งแบบถ้าเป็นวูคองจริงนะกูเจี๊ยกแน่เลยว่ะใครก็ได้ช่วยทีได้ปะเคเลียเอทอกซับว่ะเฮ้ยกลุ่มเอ้ยเดี๋ยวตอนนี้พี่ขออนุญาตไปกินข้าวนะใครก็ดูไปไทยแลนด์นะอ๋อไม่ใช่โอเคซุดเอท็อกโอเคซุดเอท็อกเคเลียเล่นรีซินซัพพอร์ตไอ้ทอมมึงยังจะหันมามองจออีกเหรอวะแกทอมแม่งดับยังหันมาบอกว่าดับดีว่ะกูดับดีว่ะa lot of damage has to kind of wait for his next cooldown of the ult. The same with Zig. You can kind of sustain through that. The wind wall is going to have tons of value. And I feel like we've seen this, you know, back in the day. งงกันทั้งหอบอกเลยไม่ใช่แค่แบบ KT ที่งงนะแฟน T1 ก็งงงงหนักด้วยไม่เคยเห็นบันดาบนี้แบบนี้เลยยาโซเฟเกอร์พร้อมกับกุมายูชิ AD เป็นเซนน่าแล้วก็เคเลียซัพพอร์ตสุดยอดไปเลยแต่ว่าก็เป็นรีซินแบบรีซินเลมันแข็งไงมันดูดเลือดได้ใช่ปะล่ะก็เน้นเป็นแบบแทนที่จะแบบเป็นแทงก็เป็นดูดเลือดแทนก็เล่นแบบเหมือนสไตล์ออนนะครับออนเซนน่าทำเคนเซนน่าที่แบบจะมีช่วงนึงจะแบบปล่อยให้ซัพพอร์ตแบบฟาร์มเลนอะรีซินก็สามารถที่จะฟาร์มได้แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเล่นได้ไม่ได้แต่ปัญหาคือกูไม่เคยเห็นมันเล่นเลย ไอ้เล่นได้มันแบบเข้าใจแหละ ว่ามันเล่นประมาณไหนแต่แบบมึงดับแบบมึงไม่เคยเห็นมันเล่นเลยอะอุ้ยแต่ว่าช็อตนี้แหละได้ไหมโอ้ยานะกินเลยไปแล้ววะวิดุอย่างกับแบบน้องแทนนี่อ่ะเอานี้ได้ปะเดฟได้ปะอย่าไปยอมอย่าไปหยองดีไม่ต้องมีใครช่วยลีเลียเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอโอ้ยได้บอกยังไงดีอะ2-2แต่ว่าขากลับยิงหนึ่งทีสโลยิงมึงไม่มีแฟดแต่ว่าแบรเรลเราจะกดเฮกแฟดนะโดดทับไปสวยงามมากโอ้ยชี้คิวไม่ต้องเปลี่ยนแล้วมึงไม่ต้องดูแลไม่ต้องดูแบบว่าเลนแล้วมาสู้กันในป่านี่แหละโอเนอร์คีป1ตัวต้องไปเริ่มไก่เลยเพราะว่าแบบเริ่มคนเดียวอันนี้เซอร์เวียดนามครับอันนี้เซอร์เวียดนามถือว่าตรงตามค่าเฉลี่ยนะ2นาทีตาย4ตัวก็เฉลี่ยนาทีละ2ตัวถือว่าตรงค่าเฉลี่ยแล้วนี่ยืนเป็นกระจกแล้วก็ทำการคิวไม่ได้ครับเย้
สติ้งโอเนอร์รีบย้ายกันมาแต่ว่าเพียวสติ้งรู้ทันแย่แล้วแย่แล้วโอ้โอ้ไม่โดนแปลกๆแล้วเลนเน็กต้ามันมาบ้องตันมาต้องไปแล้วโอเคตอนนี้โอเนอร์แบบชีวิตลำบากลำบนแล้วบีดีมาหน้าแบบเกลี้ยงแล้วแบบนี้เข้าไปเวทสิครับผมเฟเกอร์เลือดไม่พร้อมบีดีมีเลือดอยู่ไม่ได้วะเพราะว่าถ้าไปงัดไปซัดเดี๋ยวเจอเซนนาเซนนาไม่อยู่ล่างไงปกติอันนี้เป็นท่าปกติของยาโซอยู่แล้วขอบพระคุณสำหรับซับเทียร์หนึ่งด้วยครับยาโซที่แบบไม่ทำท่าแบบเนี้ยอย่าเล่นยาโซเลยดีกว่าปกติไม่ได้แบบอะไรยาโซที่ดีต้องสกอร์ติดลบคือต้องทำยังไงก็ได้ให้แบบผลแบบผลฆ่าแบบว่าน้อยกว่าผลตายเออมันต้องแบบว่าสวยมากครับซูสโอ้โหไม่ได้เล่นนานแต่ก็ยังคงแน่นนะผมไม่ได้ซื้อสกินด้วยโอ้โหพายโมเดียนสวยๆไม่ใช้กูมาชิโรเททมาเหมือนจะรู้แล้วก็เข้าประวัติให้เขาก็เลยถอยกลับกันไปหวาดดีนะหวาดตรงนี้แบบเห็นแต่แบบเขาดิดไม่ได้โอ้โหพายโมเดียนเล่นเก่งมากมากเลยจ้ะแฟดโอ้อันติวิโอ้โหไม่คิดได้คิวทันนะโอ้โหสุดมันเล่นท็อปไซด์แบบโอ้ไม่ไหวว่ะมันไม่รู้ทำไงอ่ะโอเนอร์ก็พยายามจะแบบมาช่วยแต่มันแบบมาแต่ละครั้งก็คือเจอเขาแบบจัดหนักตลอดอ่ะPerfect moving round. He is so strong in these early grub fights. Yep, teleport is going to come in here. พูดได้หรือเปล่าโดนเปิดแล้วครับไม่ได้มีอะไรแบบวินวอลเคเลียลีซินด้วยความที่มีซันเดอร์สกายอุ้ยคิวไม่โดนตรงนี้มาเขาแฟดออกเอาเว้ยโอ้ยโอ้กูไปชิงกับตายลีซินมาเตะกลับโอ้โหนี่ไงเคเลียเอ้ยเคเลียผมแบบเคเลียแบกว่ะเพิ่งเคยเห็นเคเลียแบกจัดเลยเข้าไปแทงให้หมดเลยนี่เอ้ยอันนี้คือสกินของอะไรแชทเมื่อกี้อ๋อโอเนอร์สกินดูโอเนอร์ไม่ใช่ดูลีซินนี่เคเลียลงมาปุ๊บปั๊บปั๊บนี่พุ่งใส่วาดเตะ1ทีขอเข้าไปในพุ่มแล้วโยนคิวไปไม่โดนไม่เป็นไรตรงด้านขวานี้พยายามจะฆ่าเปียวทิฟแฟดออกมาเคเลียจะแฟงด้านหลังได้หลับปุ๊บคิวแปะพุ่งมาแล้วแตะวาดเตะเดฟแฟดเข้าไปยัดกูมายูชิที่เป็นซัพพอร์ตถือว่าคุ้มค่าเด็กเฟิร์สแน่นอนเมื่อกี้ hasn't been able to get around the map and take plates as well as we saw as you can see all of these turrets looking pretty healthy on T1 side as well we do get the rift herald charging in T1 here for the defense เด็กได้ going to be a turret taken just going to be a bit of damage here 4k ไม่ปัญหาอะไรครับ and I think slow and steady is what wins the race here it's not really a roller coaster thing
คือถ้าเกิดสมมติว่าแบบพี่อยากจะคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่ากูมาชีเล่นรีซินเก่งมันก็จะให้กูมาชีเล่นรีซินแล้วก็อันนี้เหรอเคลียร์เล่นเซนน่าอย่างเงี้ยเหรอI think they need to avoid the bit where it's perfect, not going to snare everyone up, and that is only one bowling ball to connect. And now KT are going to move their way into the river, so point. Grab themselves some scuttle control, which will be secured here by Pjosic, as we can see. Bowling ball just slightly avoided. I think that might have been the snout of Bristle that did sort of smell that ball as it was flowing by. As this dragon has now been started, and KT, will they actually commit?To any sort of play, Kerry are going to get spotted out as the tower. ปล่อยป้อมกลางว่ะ KT just giving this one up, saying instead we're just gonna. โอ้ยไม่คุ้มเลยโซพอยมันจำเป็น It kind of makes some sense. Satchel can go down, doesn't even need it, and KT get two turrets in trade for a single ocean drake. And they might even wait two. ปกติทีวันไม่ได้เล่นมังกรน้ำแบบเขาเรียกไม่ได้ตั้งใจขนาดนี้นะทีวันจะเน้นไปที่มังกรไฟกับเฮกเทคอ่ะอันนี้คือแบบอยู่มาเน้นแบบมังกรน้ำแบบหนักมากยอมเสีย3ป้อมอ่ะโอ้โหเสีย3ป้อมเมื่อกี้แม่งเยอะเกินว่ะคือถ้าเกิดไม่ได้โซคือแบบไม่คุ้มเพราะว่าเราเสียไป3ป้อมเพื่อจะโซพอยต์เพราะฉะนั้นมันต้องได้โซตรงเนี้ย perfect the pincer is going to get caught out here by perfect who does dash his way out a long way away from any sort of turret right now you can see carrier also now moving away barrel looking for that flank Azeas gets on top of his ward once again เฟเกอร์มาไม่ได้ต้องพึ่งละไม่ได้นะ and gets down to half health yep and KT super happy with that they denied the soul and they just bought more time you know the concern about KT ตัดโซได้ meaning a game lose even with a smolder on your teamThey don't have to worry about that for another 5 minutes. So good moves there from KT. Good secure. Oh, TP flank coming in. This is from Carrier. Oh, Kubashi. Kubashi ไม่อยากเล่นแล้วเว้ยพี่รู้เลยสถานการณ์คือแบบก็เลยแบบไม่อยากเล่นแล้วอ่ะเฮ้ยจะกายหน่อย Carrier ทำไงเนี่ย 4-5 GG แล้วโอเคเฮ้ยโอเคทีจีแชททีจีละทีจีละมาทีละคนตายทีละคนAnd it just felt like T1, you know, they keep bringing in more members, more sacrifices to the blood. The KT are going to feel like they're rushed when they're absolutely not. Yeah. Because they sometimes just do that. Because like you say, I mean, they have all of the time in the universe in this game. I mean, they're praying for a 70-minuter. As they're not going to get one, as that is going to be a kick out onto Barrel. Mum comes down. Owner is going to absorb a lot of buttons.By just pressing Zonya as he puts the crocodile to sleep is now perfect. He could be in trouble, but it's another crash down. Depp takes down Ona, and BDD is untouched in this backline. BDD เลือดเต็มอยู่เลย Dragon is mauling them. Depp satchels his way out. That's the crocodile. BDD กับอันนี้คือแบบไม่ได้แล้วอ่ะคือDZ BD เลือดเต็มแบบเต็มเปี่ยมถ้าแบบเอาชัวร์เลยซื้อชิวโบก็ทำไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้จบแล้วขอบพระคุณสำหรับซับเทียร์หนึ่งด้วยครับเซนน่าคาป้าหยุดเดียวหยุดแบบว่าหยุดแบบเอากูมาชีวิตเล่นเซนน่าเนี่ยขอร้องอะHere for this Ziggs, as Depth has already gone to work on that first turret. The Nexus is all but dead as it is exposed. The Mega Inferno Bomb just for good measure. And KT, even out. ขอเซนน่าให้กูมาเรื่อยๆเลยครับ T1 perhaps took too much. Believe you. 100%. I'm not gonna lie. The fact that we have a doctor in the house, Senna Olaf right now. Yeah. Olaf did great in the top lane matchup against the Renekton.
หรือจะแบบโอลาฟอย่างที่เขาบอกโอลาฟโอลาฟเซนน่าก็ได้อะโอ้จะเอาลีเลียเหมือนเดิมโอเคลีเลียลีเลียแล้วก็โอลาฟไหมคือสุดไม่ได้โอลาฟมันเคนเนนโอลาฟอะไรก็ได้เฮ้ยจะดับเหมือนเดิมทุกเกมเลยวะไม่ไหวแล้วนะครับโอเคเลือกโอลาฟให้ก่อนเหรอAnd that will be locked in just to make shot towards the top side of the map. Yeah, because he was doing well on the top. Awega มาแบบว่าไอ้นี่เหรอปิดดาเมจใส่โอลาฟเหรอ I don't like the Viga. So the Viga is a good pick into Azir. Do you know what it's not a good pick into? Olaf. Yeah. ดับแทบจะเรียกว่าเหมือนเดิมเลยดีกว่าขอบคุณครับขอบคุณพี่ KT ครับ But now the problem is you've got the Olaf shirt. Good note. It's the Varus. So we've seen the Varus.Rise up a bit of priority, not get too much great success, but Don't have Varus to get some boxes to go. That really allowed him to find his way in the meta. And the question is, what is the area play? Wallace is here! Wallace! Guishi! โดนแล้ว first อันนี้ถ้ากด Wallace คือเอาจริงสุดๆเลยกูไม่เชียร์โหดับแบบต้องดับแบบอารมณ์แบบไปแข่งเวอร์อาเซียวาลัสเสียดายที่โอเนอร์ไม่ได้เล่นชินเฉาเลยชินเฉาเฉากล้วยหายไปเลยโอเคเลยโอลาฟเหรอเจอสลับเลนนี่And getting stuff done. This is the danger, though, because I think Sopper for KT is good, and I think it's big that Zeus wasn't aware, so it takes longer for him to do this. But Olaf is one of the most annoying champions to have invade your jungle level one. Gasicon, ping, 3,000. Now he's sort of. ผมไม่ได้เป็นพวกคุณนิยมนะดูจากกราฟแล้ว KT แน่เดี๋ยวสุดท้ายเลือกที่จะแบบ Zeus will pick up a lot of the farm underneath this turret, as we can see.อ้าวแล้วเดฟก็ไปเล่นล่างแล้วสถานการณ์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วปรับเปลี่ยนเร็วมากเลยว่ะแล้วเลเวลเดฟก็2ไอ้กูมาชีเวล3มินเนี่ยนก็เยอะกว่าโอลาฟเวฟเยอะกว่านิดนึงพอๆกันด้วยโอ้โหเสียดายเลยเสียดายเสียดายค่อยไปดูเป็นเกมปกติหน่อยเกมเมื่อกี้แม่งโอเนอร์แบบอัศจรรย์ตั้งแต่ตอนเริ่มเลยแบบIn our first couple of games, that the action sort of starts relatively early, especially in game number. Yeah, as that is going to be Pyoshik locking it down. เมื่อกี้แบบว่ากูไปชี้ยังได้นะ Holy! แต่ว่ากลับเลนไม่ได้มันไม่ยอมให้กลับเลน KT trying to have some presence here and force T1 away.But one of the members to contest this is 4v5. สลับเลนครับมา contest ครับแต่ว่าอาเซียต้องเคลียร์ตรงกลางก่อนข่าววงมีทองกังวลกูมาเล่นดีไปวันเกิดอีโก้คาดเตรียมรับเซนน่ากับยัดให้ไปเล่นซัพพอร์ตด้านโอเนอร์เริ่มเบื่อกวางทองเตรียมพุ่งมือหมูบินให้สำหรับตาต่อไปโอเนอร์โยนไอ้หินแบบอุกกาบาตลูกแก้วไปลาดกราบได้หนึ่งตัวโอ้ยจักจึกแจกตันเดอะวารัส that's a crocodile yeah he's pretty scary he does have dominus up and available grimushi without the chain corruption just yet he's now just going to look they're looking towards his renekton under tower possible dive avenue here as they're stacking up this wave and they do have a lot of chain cc of course perfect will be able to just press dominus perfect ไม่มีใครมี dp ด้วย
Yeah, this is real, real dangerous. I see what you did there. The ultimate has been precast, but there it is. I just don't know what he's going to be able to do here. He goes and has a nap, and that is going to be first blood going over to Ona. And meanwhile, underneath the turret here, Ragnarok has been popped, and Pyoshik has to flash Deft. Not quite able to grab it quickly enough. ได้สามแฟตถือว่าคุ้มกว่าถือว่าคุ้มกว่าตายคู่เวลาเดียวกันเลยและนี่คือชีวิตของเลนบนครับลำบากลำบนเหลือเกินว่ะซูสตานี้ไม่ได้เล่นแบบสบายเลยต้องขึ้นรองเท้าเพจก่อนT1 had a cleaner dive there. Now they're looking for a redive here. Zeus doesn't quite have his ult yet. It's up very soon though. Should be up by the time they're in position to dive. Ona could move down here, but he's got his raptors. จะโดนอีกแล้วไม่มีใครมี TP ด้วยแต่ว่ารอบนี้ไม่มีแฟตต้องเรียงดีจริงบาร์เรลตายเลยอย่างงี้โอ้โหถ้าโอเนอร์มีอันติเมื่อกี้คือดิฟโอลาฟแบบ CC 2ตัวGood play there to counteract KT's attack. อันนี้เล่นแบบ Dota หรอครับ AD เจอกับ Offlane ไม่หรอครับอันนี้เขาสลับเลนครับมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกตาเขาสลับเลนเพราะว่าแบบอยากให้โอลาฟแบบไม่รวยคือตาแรกสุดเลยโอลาฟมันรวยแล้วก็แบบมันมีของถ้าโอลาฟจนนะมันจะเล่นไม่ได้ทีวันไม่ใช่ทีวันที่พี่รู้จักเลยวะเล่นแบบมันต้องเล่นแบบเกม2เมื่อกี้ไว้ทีวันที่พี่รู้จักอ่ะ อันนี้มันเล่นแบบฟาร์มแบบฟาร์มอย่างเดียวอันนี้ทีวันต้องทำยังไงให้ได้ไปเวอร์แชททีวันถ้าเอาแบบชัวร์เลยทีวันต้องชนะ KT แต่ถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์คือทีวันแพ้ KT อ่ะทีวันก็ต้องลุ้นให้ KT กับ DK อ่ะตกรอบไวๆเลยคือตกรอบแรกก็น่าจะโอเคละแต่ว่าถ้าเกิด DK หรือ DK กับ KT แม่งชนะทั้งคู่อ่ะซึ่งเป็นไปได้ยากเพราะมันเจอ GenG กับ HWE คือยังไงทีวันก็น่าจะได้ไปควอลิฟายเออร์แต่ก็ต้องไป Regional Fight Regional แบบควอลิฟายเออร์ก็คือแบบว่าไปคัดเลือกในโซนเกาหลีอีกทีเขาก็จะเอา4ทีมไปคัดเลือกถ้าพี่เข้าใจถูกนะเพราะว่าพี่ก็ยังไม่เคยดูอ่ะแชทต้องให้คนที่เคยดูแบบมาก่อนหน้าช่วยไกด์หน่อยแต่ว่าพี่เข้าใจว่าเขาจะเอา4ทีมนั้นไปแบบไปแข่งเพื่อคัดเลือกไปเวอร์อันดับ3ถึง6เหรออ๋ออันดับ3ถึง6เหรอเอ้าจริงมั้ยเนี่ยทั้งนั้นก็แบบได้ไป Regional Qualifier อยู่แล้วแต่แบบต้องไปลุ้นอีกที อ๋อ Proceed to Regional Final อ๋อโอเคคือทุกคนนะตอนนี้ก็คือรวมถึง Fear X ด้วยก็ได้ไปแล้วได้ไปแบบ Regional Final ไอตัวคัดเลือกอยู่แล้วถ้าพี่เข้าใจอีกรอบหนึ่งนะที่พี่อ่านมาคืออันดับหนึ่งเนี่ยเป็นซัมเมอร์แชมเปี้ยนเนี่ยน่าจะได้ไปเวอร์เลยได้ไปเวอร์อยู่แล้วแล้วก็อันดับสองหรือว่าแชมเปี้ยนชิพพอยต์วินเนอร์เนี่ยก็ได้ไปเวอร์อันดับสามก็ได้ไปเวอร์เลยปะลีเจนัลไฟนอลวินเนอร์ไม่รู้ว่างงอุ้ยโอดันมาเฟกเกอร์ครับแต่ภาพบีดีเฟกเกอร์ตายแย่แล้วสามทีมแข่งกันหา2ทีมอ๋อโอเคข่าววงในบอกเฟกเกอร์เบื่อ LOL หลังโดนดักตบในเซิร์ฟเกาหลีเลยวางแผนแพ้ KT เพื่อรีไทยแบบสวยๆแล้วย้ายไปอยู่แคนาดาสกรีนประทังชีวิตเป็นไอ้เฟกเกอร์The Dragon Preservation Society. Or maybe he left. Oh yeah, maybe he had to leave. สุดท้ายทีวันเลือกที่จะ
เปิดบารอนพอเมคชัวร์แบบแม่งเปิดแน่ๆแล้วอะเบอร์รอลจะไดฟ์ส์ในนั้นโอเคมีบีแอทส์ที่รีสปอนส์เพอร์เฟกต์จัสต์พุ่งส์ส์เฮดอินและแล้วฮอปส์เอาท์อีกันอิมมีเดียตลี่และเคทีฟสต็อปเดอะบารอนยาเขาเริ่มทำความเสียหายและผมคิดว่าเขาค่อนข้างรู้สึกถึงความเฟรชลี่เลเวล16บีดีดีเลือด 4,000 อะบอกว่าหยุดตีออกก็ออกกันจริงๆว่ะทำงานกันเป็นทีมจัดเคทีมแบบเดินไปเดินมางงไปหมดแล้วตอนนี้โอลาแม่งก็ฟาร์มเลยฟาร์มเข้าไปเงินแม่งก็ค่อยห่างไปเรื่อยตัวฮาฮาเขากลัวดาบต่างมิติจนย้ายฝั่งกันหมดแล้วผู้กล้าไทเด้นก็โดนปั่นจนนุ่ยพูดจาไม่รู้ภาษามนุษย์แล้วใครจะกล้าบิดทู่แล้วออกไปลาเฟกรอบที่4ไม่อยากใช้เพราะว่าแบบไม่ใช้แต่ยังไงก็ไม่ใช้ยังไงก็จะไม่ใช้คนเนอะอารีมีอวัยวะดีที่สุดตอบหัวใจมันจะเข้าบอลรอบที่5แล้วไม่คิดอะไรแค่อยากให้เธอเข้าใจและลองรักดูและไม่ใช้ไม่ใช้อีกว่ารักเธอมากเท่าไหร่ให้เธอหมดใจทั้งใจไม่หวังอะไรตอบเดี๋ยวแล้วเปิดของจริงคนที่รอมานานตอบเดี๋ยวแล้วเปิดของจริงแล้วแต่ว่าก็ยังไม่จริงอีกเดี๋ยวออกอีกว่าออกแน่เลยว่ะหุ้ยเราขู่แคลียแบบตอนนี้เราจะตายหมดแล้วต้องหนีแล้วในที่สุดโอ้แคลียแบบกดแฟดเข้าไปดึงเอลซิกที่แบบจะลงไปสมัยบารอนVictory right now. They lose one member, they get away. He's the fed one on the team. Everyone else is kind of just supporting cast. จำได้เลยสโมเดอร์แบบสแต็กเยอะๆแล้วกูไปชี้เล่นไอ้นี่แหละวาลัสนี่แหละแล้วมาหามังกรแล้วสโมเดอร์โดนยิงแล้วมันตายAs teleport to come in, let's see what can happen here. As the dragon does fly by, but it's just a little bit of damage onto Ona. They get the. ค่อยเล่นไม่รีบ Yoshik, they do manage to avoid the chains of corruption largely, but in goes Ona. He goes golden. Can they find the sleep they're looking for? ไปที่บีดีดีก่อนสวยมากบีดีตายเลยเดฟโดนโหโดนดูดิตานี้แหละเย้แบบวิ่งแบบหนีทุกสิ่งโอ้แล้ววาร์ปต่อหน้าอลิสตามันจะมาฆ่าเปียวซิกพยายามจะกันเวฟไม่อยากแพ้มึงกันเวฟอะไรไม่มีภาพแคเรียแทงให้ครับมีบอบอกสโมเดอร์แบบของอย่างเยอะแต่แบบซื้อ QSS ไม่ทันจบแล้วกัสกรติ้งจำลองคุยแผนทีหนึ่งทอมกูมาเล่นเซนน่านะตอนนี้กูมาไม่ไหวพี่ทอมตัวมันอ่อนเล่นแล้วใครคงเหลือพี่โอน500กูมาหัวตัวเมียนเลยที่เดี๋ยวเองเดินไปบอกทอมหน่อยว่าไม่ต้องนับเซนน่าได้ไหมเดินไปบอกทอมให้หน่อยบอกไม่ต้องละเฮ้ยไอทอมมันถามอีกแล้วว่าจะเอาเซนน่าไหมตาหน้ามันเคเลียก็พยักหน้าทำไงอ่ะโอเคชนะเกม3แล้วไปหยิบเซนน่าเกม4ไม่มีใครมองหน้าทอมแล้วไม่อยากเล่นเซนน่าแล้วThis is the problem sometimes when you're playing in a deficit like this is if you even though you have like a strong scaling เนี่ยเคเลียแบบมาถึงเข้าไปในห้องปุ๊บทอมถามเลยตาหน้าเซนน่าได้ปะเคเลียก็ทำหน้าแบบก็ได้ there's like little windows where you have to put up resistance to be able to counteract it very effectively so this is the time that you're Nasus Ash Rambo เฮ้ยแต่ว่าจริงๆ Ash Rambo นี่เลือกจะไม่แบนก็ได้นะเลือกเองอะแบน Ash ดีกว่าแบบแหละเลือกแบบไม่แบน Rambo นะเนี่ยพี่ว่าเขาน่าจะไม่แบน Rambo แล้วเขาเลือก Rambo เองเว้ยพี่คิดว่าเขาเลือก Rambo เองนั่นไงแบนอาเซียอยู่ที่ว่าจะแบน Rambo ตรงนี้เปล่าหรือว่าจะไม่แบนแล้วเลือกเป็นในส่วนของเคนเน่นแบนลัมโบเองโอ้เปลี่ยนแล้วเป็นแผนกสิกรติ้งวงในว่าถ้าทีหนึ่งแพ้พี่จะขายของดอทไปเปิดสัตว์อีพิกจริงไหมพี่เฮ้ยไม่สลับฝั่งเดี๋ยวก็ไม่เคยสุดเล่นเลยเล็กตันเลย
สลับฝั่งกันวะลิเลียเคทีแล้วก็เลนิกตันทีวันสมูทเดอร์เฟกเกอร์Still scale champions, but not as much scalesing. Well, isn't this gonna? This is crazy, actually. Diana, don't know about that one being a lock-in, but it could be the option. And never mind. I do get excited about Diana. I just think that she's a very fun champion. ฟังวะ สลับฝั่ง Israel, Smolder. Are they gonna pick it anyway? That's the question. Sejourney. Is that this much priority on it the whole time? There's no way. Huh? Yes, it hasn't been working, so you might move to something else. But I think Rengar. เลนิกตันแหละ just start Renekton on the top lane. That's what I would do. They got Renekton anyway. Smolder's gone though. Hockey. BDD been pretty solid. They still get. เขาต้องเล่นเลนิกตันเพราะว่าไม่อยากให้เลนิกตันคอมโบกับเซโจนี่คำถามคือ every level on the cooldown and that's Vayne. That's Zeus Vayne. สุดทำไมไปเล่นตัวแบบว่าเด็กเปรตตลอดเลยอ่ะสุดชอบเด็กเปรตอ่ะตลอดเวลาลูกพี่กูแบบไม่โอลาฟก็เวนอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาตัวที่แบบว่าถ้าโดนเขาสลับเลนอ่ะแล้วแบบสามารถถ่ายป้อมได้ไวจะดีมากโหเป็นเคทลินที่แบบหลุดมาเคทลินถือว่าYou know what's still open? Yeah, there's a Caitlyn Lux angle. หน้าตาคิวชอบหน้าตาทีมทีวันเลยหน้าตาไม่แบบว่ามันจ้องมาตรงกลางอะทุกคนแบบมองมาตรงกลางแบบว่าใครก็ได้ช่วยกูทีคือบางเจี๊ยบถ้ามันเลือกบลอมมาทำไงบลอมเอสเรียลอะทำไงวะถ้าเป็นถ้าเป็นบรอมทำไงมึงเจอคอมโบแบบโอคาม่าเอสเวลคาม่าลักไปลักได้ปะโยนใส่แม่งเลยคอมโบที่เคเลียชอบอ่ะลักไปเออBut it would have been so It is still funny. Zero permafrost. Yeah. Like, just nothing. เขามันดำไม่สนอยู่แล้วนี่ทุกคนอาจจะไม่เห็นนะเว้ยเห็นเหงื่อเซจูนี่ปะเนี่ยมันเซจูนี่มีเหงื่ออยู่เหงื่อไหลอยู่เหงื่อเหงื่อไหลแบบไหลเยอะเลยเป็นแทงคนเดียวที่อยู่ในดาฟนี้แล้วไข่แม่งพิมพ์อ่ะกูอยากจะย้อนเวลากลับไปดูเมื่อกี้คือไข่มันมีคนนึงพิมพ์บอกว่าโอเนอร์เล่นดีเป็น MVP ใช่ป่ะตอนนี้มึงได้จับหมูแน่เหมือนไอ้ทอมมันฝึกตนอ่ะใครเล่นดีกูมาชี้เล่นดีจับไปเล่นเซนหน้าเลยพอโอเนอร์เล่นดีปุ๊บจับหมูเลยWhat the hell? Yeah, what happened? I do think that เอางี้นะคอมของ T1 อ่ะถ้าโอนเนอร์ไปยืนแบบเช็คพุ่มแล้วแบบโดนแบบเขาฆาตกรรมภายในแบบเร็วๆก็คือแม่งถอยหมดเลยแน่นอน T1 อ๋อไม่สลับเลนเพราะว่าแบบไม่สลับเพราะว่าเป็นคาร์มาเอสเรียลคิดว่าแบบไหวชิวแต่คนที่ไม่ไหวชิวจะเป็นเลนิกตันเพอร์เฟกต์เลยแต่เวนท็อปอะมันหายไปเยอะเพราะว่าไอตัวสตอมเรเซอร์ที่มันโดนเอาออกไปจากเกมอะอันนั้นอะสำคัญมากๆเลยไม่มีสตอมเรเซอร์เวนมันแบบมันไม่หนูปั่นจันมันไม่จี๊ดNeither team really has that much. I'm a big fan of, and unfortunately, Carrier can't use T1. Ooh, ขอสองก่อน ระวังนะ ล็อกขาไม่โดน โอ้ย มัน แปลกๆ แล้ว AKF 10 สุดๆ เลย โอ้โห โอ้ย โอ้ย อึ๊บ แย่แล้ว โอเนอร์ช่วยด้วยครับโอเนอร์ช่วยด้วยครับน้องกูมายูชิต้องกลับบ้านไปแล้ว
you know, really good connection of skill shots. Yeah, okay, มันต้องเข็ดฟันแค่ไหนวะ The Ezreal Comp, the level one of this so hard to deal with. Kate Lux. Hey. Ooh, they just get kind of trounced. Ooh, that is going to. That's. I actually thought that was going to miss, but it didn't. Light binding is going to interrupt. Suck. It's so sad that you have to blind pick Renekton every time. Hey! Hey! Yeah, there's like Zeus as well as of every top lane in the LCK, he's the one who will do this, and he will like consistently pick range tops and make the life hell. And he doesn't even have to do it. Pull come on, that's like, don't take up. Okay, Faker is going to play. Can't do anything. Pick in the LCK here in Smolder. We probably should have called that one out a little bit earlier. Ooh. Of course, Smolder is pretty new. Yep. It's not fun for Perfect right now. This is just Zeus in a nutshell. He will pick those, which is why it's surprising. For such a volatile lane, you can see the corner is just. Well, that is a tumble. How? Because I think that if Zeus hadn't just pressed like all the way back, damn, he might have just died. Ooh, แรงมาก ฟีดบวกแบบคิวแสบผิวเลยว่ะI mean, I guess they wanted the bot lane 2v2. Well there. But man, ดีดีแบบว่าThey really should have swapped and just given them anything. Yep. I actually expected that it might just be a lane swap as BDD was moving up, and he's gonna get sneezed on here by Faker as the Valkyrie just to try and get BDD out of there. Sadly, we're gonna return to top lane. กดจนแบบว่า perfect แบบ is gonna actually get to hit a wave briefly.Oh, cannon? Oh, cannon! Oh, no! Oh! Yeah, this is... I didn't even want to say that. That's so sad. You know how that, like, when you look at Perfect's player cam as well, oftentimes it just looks a bit sad as Owner is coming over here. Faker actually already winning out the trade, regardless of that fact, as now Carrier could be in trouble. Has just ignited Deft. As Deft running out of mana just a little bit, but will still connect the W. Pioshik comes on in. Deft able to get himself out of the way of the Lucent Singularity.ท่านยมบาลผมไม่เคยทำอะไรผิดเลยแกเล่นเวนบนชั่วความชั่วนี้แกตกนรกขุมที่7ไม่ได้พุทธได้เกิดไม่มีเออเป็นเชียร์ร้านหมูกระทะจริงนะต้องทำนะทุกคนตลกเลยโอ้ได้สองกราฟด้วยเวนแบบได้ตอดดูเวนดิชื่อได้ค่ะอุ้ยล็อกขาแล้ววางแท็บกึกแก๊กกึกปึกปึกโอ้โหคือหลอดFor the majority of the time, the pressure in lane, by the way, top lane is really not going well. แต่จริงๆคนที่เล่นเวนบนมันไม่ได้สนุกนะเว้ยอันนี้พี่พูดจากใจนะเว้ยมันไม่ใช่แบบว่าเล่นแบบยิงทีนึงแล้วยิ้มมันในหัวมันคิดแค่ว่าแบบว่ากูจะตายเมื่อไหร่วะคือแบบเหมือนเข้าไปแต่ไหนวะต้องคอยระวังระแวดระวังตลอดเวลาเอ๊แต่คือเวฟจะ2เท่าแล้วอะคีปจะ2เท่าแล้วอะ This is the big issue. Oftentimes we talk about these top lane matchups and we're like, oh, it's okay, they're scaling, blah blah blah. Yeah, I think the Faker stack เท่าไหร่วะ At least when the laning phase is over, you can just run away from the vein. ซัดเนี่ยสุดซัดนะไม่ซัดหรอมันเห็นนี่มาพอดีโอกาสตามมานัก95.317 ยิวมาเอิ่มแต่ slow is still going to be there Valkyrie forward and that is going to be first blood going to BDD on his Corki able to find a kill Faker overstepping a bit greedy for the plates and does go down Barrel trading the flash take down the little dragon กาสิกรติ้งล็อกขาได้ Faker เอาคิวเกี่ยวข้าวงในว่าเป็นการแสดงออกจะรีทายไปทำนาใช้ชีวิตสงบในชนบทจากแหล่งข่าวเชื่อว่า Faker ซื้อพนาทานตะวันกับถั่วเตรียมไว้กันซอมบี้
What? What? Well, at least the gold lead has shrunk just. Jagger ให้มันตายนานจังวะแต่ว่า T1 ได้ป้อมแรกแทบจะทุกเกมเลยว่ะป้อมแรกนี่มันตัวทำเงินเลยนะเนี่ยแต่ว่าเนี่ยจะได้2ป้อมหรือเปล่าถ้าไม่มีใครเดฟซึ่งไม่มีใครมี TP มี Faker มี TP คนเดียวแต่จะเทรดจะเทรดป้อมเลยแล้วกันRift Herald is going to be employed alongside BDDBut if it gets another charge, they might be able to trade even. It's pretty okay. แรกป้อมมังกรกับป้อมบาลอน With four grubs, this should actually be very doable. With how low bot tower, yeah. I think KT are probably okay with how this has panned out. Also, the gold on good members as well. BDD. แต่ว่า BDD คือรวยจัดแต่ Faker ก็รวยอยู่ครับ Faker ก็โอเคคาเคสไซเยอร์ออกมาเป็นชิ้นแรกของซูสเพราะว่าต้องการโมเมนต์สปีดแต่ว่าถ้าเกิดซื้อแบบจะซื้อแบบสตาติกชิปมันก็ดูแลดูจะแบบฟาร์มเยอะไปหน่อย แต่จริงพี่ว่าออกได้นะสตาติกชิปอะ สงสารเคอะ เคกับ กับคอนหนึ่งด้ามของเขา ซึมดูคีเค90ตัวเค้งแบบว่าดูดิชีวิตจะว้าวกลับบ้านยังต้องมาโดนขัดว้าวอ่ะและยังจะและสุดคือแบบใจเย็นด้วยไม่ทำเวฟเข้าไปพอกูพูดว่าใจเย็นปุ๊บมันยิงคลิปเลยว่ะMaybe the feedback that they got was ก็เลยจะโชว์ว่าเออมันไม่ทำเวฟเพราะว่ามันจะได้แบบฟาร์มไม่ลึกอันนี้มันยิงเลยแต่ว่ามันยิงเสร็จก็น่าเสร็จแล้วเอารีบเคลียร์โดนแล้วเพอร์เฟกต์โหชีวิตไอ้เคนะถ้าเคแม่งชีวิตแบบไม่รู้จะพูดอะไรแหละมันแบบมันไม่มีอะไรจะพูดไม่รู้จะยังไงอะไม่รู้จะเล่นยังไงตรงกลางก็เคลียร์ได้แลกป้อมเงินไม่มีอะไรไอ้เคคือหายไปแล้ว1คนอันนี้เป็นปัญหาละถ้า T1 จะชนะต้องจี้จุดตรงนี้แหละคือทำให้เคมันเล่นไม่ได้เว้ยทำให้แบบมันกลายเป็นแบบ 4-5 เฮ้ยสุดโอ้ยพี่นึกว่าเพอร์เฟกต์มันจะพุ่งลงมาแล้วมันแย่งgiving things up does not quite help you there. Okay, mangkon nam. Not a good play. Yeah. Giving up singular dragon, that's okay. It's okay, perfect tier to defend the turret. มีใครได้เสียงฟ้าป่ะอ้าวมันเข้ามาแล้วสุดที่ไหนสุดที่พี่มาแล้วสุดที่พี่มาล็อกขาไม่โดนมัมส์โซนตะกี้ฟ้าผ่าใกล้มากอ่ะเพราะว่าพี่อยู่บนชั้น9แล้วแบบมันอยู่ใกล้ๆกับไอ้สายล่อฟ้าThey are going to lose this mid-tier one. It is definitely going to go down. We T1. Sneeze not going to quite work, but it does not matter. Gets them away from it. And so, yeah. ผมดูไม่ผิดใช่ไหมมีหน้ากาก2อันหมายถึง PLC เหรอก็คือซื้อ Lift Maker ครับซื้อ Lift Maker แล้วก็ Randy คือเล่นได้คือถ้าสมมุติเป็นเกมที่แบบว่าดูจะทรงฟาร์มอะ Lift Maker มาฟาร์มก็ได้แล้วก็แบบถ้าเร่งหน่อยก็จะเป็นขึ้นนาฬิกาชิ้น2เหมือนแบบอารมณ์แบบเข้าไปเปิดปุ๊บแล้วก็นาฬิกากดอันติแล้วกดนาฬิกาอะไรแบบเนี้ยช่วงนี้ถ้าใครที่ง่วงก็แนะนำว่าเดี๋ยวหลับตาพักผ่อนได้คือแค่แบบว่า there's a lot of squishy members on T1 so maybe you can pick someone but Barrel's also squishy and now dead and now Baron is gone and the question is will Pyoshik be there in the next แรง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 
helps BDD take him out. He'll be taken off the board as well. Oh, the TP back in. มาแล้วมาแล้ว Looking for the angle. BDD just, I mean, it's one tumble over attack. Him and Carrier both with the Baron still up and available though, and I think T1 is still pretty happy with how this one went. You know, they managed to get a trade up in the end of it, but not the cleanest Baron. Definitely didn't really have an exit plan for that one. ไอตัวอันติเอสเรียลตัวอันติเอสเรียลแรงไปหน่อยเมื่อกี้แบบโดนเยอะ You'd maybe hoped out of securing Baron, but you didn't all die. I think it's the takeaway. BDD รวยมากแต่ก็เห็นอยู่แล้วเฟเกอร์แรงมากนะ Carrier you are very squishy yeah he also had to stand still to put out that final spark which meant that BDD was able to get on over there so that is going to be a turret going down in the mid lane as well True Shot Barrage was searching for Carrier there Azeus despite the fact that they did not quite find the team fight they were looking for it is still looking dangerous BDD มันจะแบกแล้ววะ Yeah so unfortunately BDD didn't kill Carrier before because he's one of the two barons remaining พี่ใช้ไม้อะไรอ่ะผมจะหาซื้อไม้ใหม่แนะนำหน่อยชัวชัวชัวเราขาไม่โดนต้องถอยแล้ว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 อุ้ย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 เฟเกอร์โดนทะลุแต่ว่าหายหายอยู่ T1 now just trying to get out of there they've lost their support this time around and KT looking to push further forward True Shot Barrage to stop them from rotating around and it is another turret to be taken here for KTStill a lot of poke damage back. Umiyoshi going down relatively low though. Kill T1, they get rid of the mid. Five minutes. P Faker. To force KT back now as they can't push further forward. Sorry for getting emotional there, but I think the Perfect deserved it. And I don't want. We're not throwing shade at Perfect here because this is an impossible matchup for him to play out. This was cursed. It's just the fact that Zeus is so incredible. Killia ดูเล่นรักมีความสุขมากเลย How KT are gonna deal with it is just a really difficult question.More reactant, you know? ดูเป็นรักที่ป่วนจริงสุดทำอะไรไม่ได้เลยจริงอะเวนมันเล่นยากมากอะมันเจอแต่มันเล่นยากจริงเว้ยไม่ได้ทำไงอะโอ้ยแต่ว่าปีหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวโดนหลับแต่ว่ามีคิวเอสมีคิวเอสออกมาได้ละโอเคแต่เจ็บหนักเลยวะไม่ได้วะเจ็บหนักเลยอะทำยังไงดีอะเดี๋ยวซีเควนแบบโยนมาทีนึงคือเตียวสันหลังWhen it comes to this sleep potential, now they're going to start onto the Baron, but T1 are there responding. Owner's healing up for the Warmogs. Yeah. Kind of low on mana. Banana Brush control. BDD. Oh. The fight right now, though, as there is the engage from Owner. Perfect, just dashing his way out. Doesn't have the dominance. Oh my god. Okay. That's a Trinity Force proc. Whoever I've seen. Wait, but they're going to low again. Oh, they're going to Baron, though, if you back with Perfect. Ow, มือแดงเด้งแล้ว สวย ใช่ปะ มือแดงเด้งมากเมื่อกี้All of the traps down. Oh, this time is. BDD มันมาแล้วอย่าเพิ่งนะมึงเฮ้ยอุ้ยแรงแรงอุ้ยแม่งเลยทีมนี้แม่งแรงเจอแรงวู้จรวดมันเข้ามาแล้วมันมาแล้วไปโอ้ข้ามไปได้หมดแม่งยิงหน้าตาหน้าเข้าไปพลังเดมาเซียคนไฟไม่ไหว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 ไหวปะวะไหว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 ปะไม่ไหวไหวดิไหวไหวปะไม่ไหวไหวไหวปะไหวต่อปะเบมเบมThey're looking to break open the base. Might just be able to end the series here. 20 seconds of Pyoshik. He has ult. Barrel doesn't have ult. Sorry, Death doesn't have ult. เสกิดล้อมดังลั่นแล้วตอนนี้ทุกคนในฮอแต่ว่าได้แค่อินฮีได้แค่อินฮีป่ะเท่าจริงเหรอเท่าจริงเหรอเฮ้ยไหวเหรอไหวเหรอเพื่อนไหวเหรอไหวเหรอไหวจริงปะเนี่ยขอร้องไหวหรือเปล่าจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยเหลือเวลาอีก10วิไหวไหวไหมตายแล้วหนึ่งไม่อยากแพ้ขอร้องยิงเข้าไปก่อนยิงอีกทีเดียวนี่ดูจะได้ไปแล้วเว้ยจะได้ไปแล้ว yes 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 3-1 หัวใจเต้นแบบตึกตึกเลยอ่ะจริงหัวใจพี่เต้นแบบตึก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 เลยอ่ะ
Win lane, win game. You know, Zeus with a counter pick, the vein into the Renekton. เฮ้ยเจ๊จับหัวใจพี่ดิหัวใจพี่เต้นหน่อยโอเคจีผมไปนอนต่อละof the game, and this is similar to the previous one where they just didn't release. Yeah, got control, they kept on to it. KT couldn't find their way in, and it ended up failing massively for them. It feels like T1 kind of a return to form. They were concerned about ทุกครั้งเลยพอเวลาพี่ไม่ทับพอเวลาพี่ทำท่าสุดอะทำไมเหนื่อยจังแกก็จะไม่ทำ and Beryl's dominance over Carrier has ended.